วันนี้จะมาอธิบายความหมายของเสามหาพุทธะโดยย่อหัวเสานั้นจะหมายถึงกิ่งก้านแปลว่าได้รับการคุ้มครองอุปถัมภ์คนอุปถัมภ์ผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาเป็นช่วงที่จะได้ที่พึ่งต่อมาฐานเบียดนั้นหรือฐานเปลือกนั้นตกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเป็นช่วงที่มีการเจ็บไข้ช่วงนี้จะมีการถูกเอารัดเอาเปรียบธาตุขันธ์ของร่างกายนั้นอ่อนแอหย่อนยานถ้าด้านวัตถุนั้นจะเป็นวัตถุที่เสื่อมสภาพทรุดโทรมหรือด้านอาการของโรคไข้ไข้เจ็บนั้นจะมีอาการซึ่งผิดปกติการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีได้ทั้งในร่างกายสำหรับในทางธุรกิจต่างๆนั้นก็จะหมายถึงความเปลี่ยนแปลงไปด้วยและในเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นยิ่งเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเป็นลักษณะดังนี้คือเปลี่ยนจากที่ดีไปสู่ทางไม่ดีโดยตลอดหรือเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีไปสู่สภาพที่ไม่ดีชั่วระยะและไปได้3เปลี่ยนจากไม่ดีมาจากเดิมพบถ้านับอายุจรตกมาตรฐานเบียดแล้วให้จำไว้ว่าจะเกิดภาวะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีหรือเร็วกว่าเดิมก็ได้ตกเบียดนั้นจะหมายถึงเรื่องของมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีอาจจะมีการเดินทางหรือการเจ็บป่วยถ้าตกในมหาบทเป็นมรณะหรือปุติแล้วก็จะมีการป่วยตามพระเคราะห์และแผนธาตุนั้นฉะนั้นเบียดนั้นจึงแปลว่าเสื่อมสภาพสุดโทรมมีอาการผิดปกติไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นดาวเบียดดาวขึ้นต้นนั้นหรือเป็นเรื่องของผลนั้นจะบอกถึงวิถีชีวิตที่เป็นฐานที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวให้รู้ว่ามีความหวังแล้วมุ่งไปเถิดแม้ไม่ได้มากก็น้อยต่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฐานติดดานนั้นติดดานนั้นจะให้พยากรณ์เหตุการณ์นั้นจะเป็นช่วงที่ติดขัดถูกต่อต้านเป็นช่วงที่มีการยึดมั่นอุปทานถ้ามันเกิดติดดานด้วยก็ให้ระวังเหตุการณ์การเริ่มในสิ่งที่ถูกต่อต้านเกิดขึ้นการต่อต้านนี้ก็จะเป็นการทดลองเพื่อชัยชนะของผู้ที่หาทางต่อสู้และเป็นผู้แพ้เท่านั้นตกติดดานนั้นจะพบเหตุการณ์ที่หาทางออกไม่ได้ทุกอย่างต้องช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะประคับประคองเหตุการณ์ไปต่อมานั้นคือเหน็บเล็กหรือลำต้นนั้นจะบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งมีฐานะเทียบกับปูตินั้นวันเกิดฐานนี้มักจะให้ต้องระวังความยุ่งยากอันเกิดมาจากการชักนำหรือการทำตัวเป็นผู้คุ้มครองซึ่งก็จะบันเหตุให้เกิดยุ่งยากและการทำอะไรโดยไม่ไต่ตองต่อมาคือเรื่องของทุกขังมักจะพบเหตุการณ์ที่บีบคั้นขับขันลำบากเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากเป็นเหตุให้เกิดการทำลายและความเสื่อมรากหรือตีนเสานั้นจะหมายถึงเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำลายได้หรือเป็นรากฐานของชีวิตก็ขอจบ